วันนี้นะครับเราจะออกนอกสถานที่กันเพื่อไปดูว่าน้องๆ ICT ศิลปากรเนี่ยทำทีสิทธิ์แล้วก็มีการตรวจมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตซิตี้แคมปัสเมืองทองธานีนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตึก ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนักศึกษาชั้นปีที่4ออกแบบแอนิเมชันนะครับก็จะมีการตรวจทีสิทธิ์กันที่นี่เป็นประจำทุกเดือนครับเดือนละ1ครั้งโดยอาจารย์ที่มีความสามารถจากสายแอนิเมชันสาย CG แล้วก็โฆษณาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของออฟฟิศต่างๆในกรุงเทพเนี่ยแหละครับมาร่วมการตรวจงานให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ไกด์ทิศทางในการทำงานต่างๆรวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับและแต่ละครั้งก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็ให้เกรดด้วยครับอันนี้เป็นภาพที่มันก็ได้อยู่นะครับมันก็กลายเป็นหนังแอคชั่นตอนนี้พาร์ทของแอคชั่นจะเยอะขึ้นแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ของตัวไอ้ตัวผู้หญิงเนี่ยพอดูจากที่สเก็ตคีวิชวลอะไรของเรามามันก็ดูเท่ดีด้วยแล้วมันก็มีน้ำหนักในเรื่องมากขึ้นที่มาที่ไปจะติดนิดเดียวอ่ะอย่างตัวฮีโร่ผู้หญิงไม่ติดเลยแต่ว่าตัวไอเด็กผู้ชายมันมาของไอหุ่นตัวนั้นที่แรกเราดูรู้สึกว่าเออไอมังสาไปแบบเนี้ยดีแล้วไอตัดเนี้ยแต่ว่าพอมันแพ้ไอผู้หญิงแม่งก็เลยไปอัปเดตตัวเองแต่มันก็ดูฮาในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะใช่ไปสามมันมีตัวเดียวอ่ะในเรื่องนี้ตัวเดียวครับมันเป็นตัวเดียวอ่ะนะเป็นทีดีใช่ไหมฉากครับตัวฉากเทสแบบไฟนอลแหละก็ต้องรีบเทสเลยครับบอกว่าของดึงภาพใหม่สมมติไม่โยนเลยเดินเริ่มทำงานมันดูแบบว่าไอเด็กมันก็ไม่ได้จับจิ๊กจี้มาก่อนใช่ป่ะเหมือนที่ดูหนังเรื่องชายนิ่งเลยเงี้ยดูแบบแล้วก็ไปเวนั่นเลยเพราะดนตรีที่เราใส่เป็นดนตรีละครเวทีอ่ะตอนนี้เข้ามาพ่อมือเข้ามาปังปังปังเฮ้ย
และทั้งหมดนั่นก็คือผลงานและบรรยากาศในการตรวจทีสิทธิ์สาขาออกแบบคณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับขอขอบคุณคณาจารย์ที่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายทำด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้และมุมมองใหม่ๆขอขอบคุณสำหรับการรับชมผมอาจารย์พัฒน์จาก ICT สวัสดีครับ